สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องเยียเพียนแอจีจีนะคะวันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาฝากให้อีกเช่นเคยใครนกบ่อยๆมาล่วงกันที่นี่เลยจับมือกับแอดแล้วเราไปด้วยกันและแอนิเมะนั้นมีชื่อเรื่องว่าลักครั้งนี้มีคนนกเยอะไปไหมเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้แอจีจีแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะตอนที่1เปิดมาแล้วภาพกรตัดมาที่มินิคาเฟ่แห่งหนึ่งนะคะใน ตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยกำลังอ่านไ์โนเวลอย่างฟินๆเลยเขาเนี่ยชอบอ่านแนวป๊อปปี้เลิฟแล้วก็อยากจะมีนางเอกเป็นของตัวเองสักคนหนึ่งในขณะที่เขาเนี่ยกำลังไปลินน้ำมากินนะคะก็พบว่าตอนนี้มีวัยรุ่นชายหญิงเนี่ยกำลังถกเถียงเสียงดังและเมื่อเขามองเข้าไปก็พบว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนในห้องเรียนเขาฝ่ายหญิงนั่นก็คือยานามิอันนะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเธอกำลังรวยวายอย่างหนักเลยส่วนผู้ชายก็ชื่อฮากามดะโซสุเกะซึ่ง ดูเขาเนี่ยจะนั่งงอยๆไปเลยและเมื่อเขานั่งฟังเราก็จะประโยคใจความได้ว่าตอนนี้อันนะเนี่ยพยายามไล่ซูซูกเกะไปหาคาเรนจังในขณะนั้นซซซูกเกะเนี่ยพยายามปฏิเสธแล้วก็ยังบอกอันนะอีกด้วยว่าอันนะเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงแต่ถ้าว่าอันนะจังเนี่ยกลับบอกไปว่าจะไม่รู้สึกได้ยังไงละ่ะเพราะตอนนี้เธอเนี่ยก็แอบชอบซซซูกเกะเหมือนกันแต่ถ้าว่าตอนนี้คาเรนจังเนี่ยกำลังเดินทางไปอังกฤษถ้าซซซูกเกะไปช้ากว่านี้จะไม่ทันนะแม้ว่าเธอจะแอบรับเพื่อนของเธอ แต่ทว่าโซซุเกะนั้นก็แอบชอบคาเลนแน่นอนว่าเธอเนี่ยไม่มีทางทําให้คนที่เธอแอบรักเสียใจเป็นอย่างแน่นอนแถมยังส่งเสริมอีกด้วยเธอเนี่ยได้วางกุญแจรถไปที่โต๊ะในที่สุดโซซุเกะเนี่ยก็ได้ตัดสินใจคว้ากุญแจรถแล้วก็ขอโทษเธอก่อนที่จะจากไปอย่างรวดเร็วในตอนนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็มองภาเพเหตุการณ์นั้นอยู่ก็ได้แต่คิดในใจว่าตอนนี้เราต้องทําเป็นมองไม่เห็นและในตอนนั้นเองเขาเนี่ยก็ได้หันไปเห็นอันนะเนี่ยกำลังยิบแก้วของโซซุเกะ มาแล้วเขาก็ได้แต่คิดในใจว่าไม่นะไม่นะแล้วในขณะนั้นอันนะเนี่ยก็ได้ดื่มน้ําจากหลอดที่เซอร์สเกตเนี่ยดื่มทิ้งเอาไว้นะคะก็คล้ายๆกับว่าเป็นการจุบทางอ้อมนั่นเองในตอนนั้นพระเอกของเราเนี่ยถึงกระทำหน้าไม่ถูกเลยส่วนอันนะจางนั้นก็เป็นจังหวะที่เธอเนี่ยมองมายังพระเอกของเราและในตอนนั้นเองเธอก็ไม่คาดคิดนะคะว่าจะมีคนเห็นเรื่องน่าอายที่เธอทําหลังจากนั้นรออะไรล่ะคะน้ําก็พุ่งออกจากปากเธอเลยอันนะจางเนี่ยสำารัก ้ำเป็นการใหญ่ส่วนพระเอกของเราเนี่ยก็แซงหยิบไรโนเวลขึ้นมาอ่านและไม่นานนักอันนะจางเนี่ยก็ได้ย้ายจากโต๊ะของเธอมานั่งโต๊ะเดียวกับพระเอกของเรานั่นเองและในตอนนั้นเองเธอเนี่ยก็ได้ทักว่านายคือนกคุมิสึคุงที่อยู่ห้องเดียวกันสินะซึ่งพระเอกของเราก็ได้แต่พยักหน้าแต่ทว่าก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะเพราะหลังจากน,านั้นอันนะเนี่ยก็ระบายความในใจออกมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เธอเนี่ยเป็นเพื่อนกับโคุเกะมาตั้งแต่วัยเด็ก และในตอนเด็กนั้นโคซเกะเนี่ยเคยขอเธอแต่งงานและในตอนนั้นเองอันนะจังเนี่ยก็วาดฝันว่าจะเป็นแฟนของโซซุเกะแต่ทว่าในตอนนี้โซซุเกะเนี่ยกับชอบคาเรนจังนั่นเองซึ่งเธอเนี่ยก็พนาพันนาเป็นการใหญ่เลยเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้แถมยังสั่งของกินมายกใหญ่ในตอนนั้นเองพระเอกของเราเนี่ยก็งงไปเลยว่าเขาเนี่ยไปสั่งของกินตอนไหนแล้วที่สําคัญอันนะจังเนี่ยกินเก่งเป็นอย่างมากเลยและสุดท้ายแล้วแม้ว่าเธอจะอกหักเนี่ยแต่เธอก็ยังยิ้มได้ พราะเธอได้บอกว่าขอแค่โซสกเกะเนี่ยยิ้มได้เธอก็มีความสุขแล้วในตอนนั้นเองพระเอกของเราเนี่ยก็ได้แต่คิดว่าอันนะจางเนี่ยถ้าในอุดมคติในความคิดเขาที่เขาอา่านไลท์โนเวลมาเธอก็คือนางเอกผู้ช้ำรักนั่นคือคําเรียกเด็กสาวที่อกหักอย่างเข้มแข็งนั่นเองแล้วภาพกระตัดมาที่โรงเรียนดูเหมือนว่าพระเอกของเราเนี่ยจะเป็นคนอินเทอร์เวิร์สสุดไปเลยแถมยังเป็นคนเจ้าแผนการแม้กระทั่งการเดินไปห้องเรียนก็ต้องเลือกเส้นทางที่ใกล้ที่ส แต่ถึงอย่างนั้นแล้วเมื่อมาถึงห้องเรียนเนี่ยก็พบว่ามีคนอื่นเนี่ยมาเร็วกว่าเขาทีนางเนี่ยได้ถูกจองเต็มหมดแล้วและเมื่อเขามองไปยังในห้องก็พบว่าในตอนนี้อนะจังเนี่ยได้นั่งอยู่กับคาเรนจังแล้วก็โซซุเกะเขาก็ได้แต่คิดว่าสงสัยอนะจังเนี่ยมูฟออนได้แล้วแต่ทว่าเมื่อมองไปที่สีหน้าอนะจังแล้วเขาก็คิดได้เลยว่าสงสัยยังมูฟออนไม่ได้และหลังจากนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็เข้าไปช่วยแก้สถานการณ์นะคะโดยการชวนเธอเนี่ยออกมาข้างนอก โดยบอกว่าว right so so er right ันนี้เธอเนี่ยมีเว้นต้องทําและหลังจากนั้นอันนาจังเนี่ยก็ได้เดินออกมากับพระเอกของเราและในจังหวะนั้นเองพระเอกของเราเนี่ยก็ทําหน้าที่ของพระเอกเป็นอย่างดีเลยเพราะเขาเนี่ยได้ทวงเงินในครั้งที่อันนาจังเนี่ยเข้ามานั่งคุยกับเขาเพราะตอนนั้นเธอเล่นสั่งของกินมากมายแต่ทว่าดันไม่มีเงินจ่ายก็เป็นหน้าที่ของพระเอกอย่างเรานี่ล่ะค่ะที่ต้องจ่ายเงินแทนเพื่อนสาวและอันนาจังเนี่ยก็รับรู้แล้วว่าเธอเนี่ยต้องจ่ายเงินคืนพระเอกของเราแต่ทา ว่าในตอนนี้เธอดันไม่ได้หยิบกระเป๋าตังค์ออกมาอันนาจังเนี่ยจึงบอกว่าไว้พักเที่ยงมาเจอกันที่บันไดหนีไฟได้ไหมแล้วพระเอกของเราก็ได้แต่บอกว่าถ้าคืนเงินให้ก็เดี๋ยวจะไปก็ได้หรอกนะแล้วภาพก็ตัดมาที่บันไดหนีไฟในตอนนี้นึกคุณมิสึเนี่ยก็ได้มาที่บันไดหนีไฟและแน่นอนว่าน้องอันนาจังเนี่ยก็มาด้วยดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะมากินอาหารเที่ยงกันที่นี่นะคะและในตอนนั้นเองน้องอันนาจังเนี่ยก็ไม่เปิดช่องว่างให้กับพระเอกเราพูดเลยเธอเนี่ยก็ได้แต่ระบายค ความอัดอั้นในใจทั้งหมดเพราะเธอเนี่ยเป็นทั้งเพื่อนสนิทของโซซุเกะแล้วก็ของคาเรนจังอีกด้วยแต่เธอก็ดันแอบชอบโซซุเกะมานานแล้วเพราะโซซุเกะเป็นรักแรกของเธอในวัยเด็กซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองคนเนี่ยรู้จักกันยังครอบครัวซึ่งอนาจาังเนี่ยค่อนข้างอัดอั้นตันใจนะคะมาถึงกระบายไม่ยั้งเลยและในจังหวะนั้นเองพระเอกของเราก็ไม่รอช้านะคะเรีบควักบินออกมาทวงเงินเลยและเพื่ออนาจังเนี่ยดูตัวเลขในบินแล้วเธอก็ไม่มีเงินที่จะชดใช้ให้กับพระ ของเรานะคะพองเงินต้องสามพันกว่าเยนแน่แล้วในตอนนั้นเองเธอเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยขอชดใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมพระเอกที่อ่านไลท์โนเวลเป็นชีวิตจิตใจแน่นอนว่าในหัวเนี่ยจินตนาการไปไกลโพ้นแล้วแต่ถ้าว่าอันนาจังเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยทาแบบนี้กับโซซูเกะบ,บ่อยๆแล้วโซซูเกะก็ชอบมากเลยซึ่งในตอนนั้นเองอันนาจังก็ได้แต่บอกว่าเธอเนี่ยจะทํเข้ากล่องมาให้ซึ่งในตอนนั้นเองพระเอกของเราเนี่ยก็กลับมายังโลกความจริงนะคะ ว่าเขาอ่ะจินตนาการไปไกลแล้วและแน่นอนว่าอันนาจางเนี่ยจะทําข้าวกล่องมาจนกว่าจะชดใช้เงินทั้งหมดที่นุคุมิสึคุงเนี่ยจ่ายไปก็คือหักลบกันไปทุกวันทุกวันนั่นเองและหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จสองคนเนี่ยก็กลับมายังห้องเรียนแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องเรียนดูเหมือนว่าจะมีเด็กผู้หญิงผมสั้นคนหนึ่งเธอจะยืนอ้ำออึ้งอึ้งอยู่หน้าห้องนะคะและสุดท้ายเธอเนี่ยก็ได้กกันใจทักพระเอกของเราดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะมาติดต่อนุคุมิสึคุงแต่ ว่าคนที่มาคุยเนี่ยดันมีปัญหาทางด้านสื่อสารสุดท้ายแล้วก็ได้แต่พิมพ์โทรศัพท์และให้พระเอกของเราเนี่ยอ่านข้อความแทนซึ่งเนื้อหาใจความนั่นก็คือมีการตักเตือนจากสภา,านักเรียนถึงนักเรียนที่เป็นสมาชิกชมรมแต่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งนั่นก็คือการตามเข้าร่วมชมรมนั่นเองแล้วภาพกระตัดมาที่ชมรมวรรณกรรมและในที่สุดพระเอกของเราเนี่ยก็ได้มารายงานตัวที่ชมรมและในตอนนั้นเองเขาเนี่ยก็ได้เจอประธานชมรมและเธอก็ได้แนะนําตัวว่าเธอ ชื่อสึกิโนคิโคโตะอยู่หมหนั่นเองแล้วประธานชมรมวรรณกรรมเนี่ยก็ได้ทักทายอย่างเป็นกันเองกับพระเอกของเราแล้วก็ยังบอกด้วยว่าจะอ่านหนังสือเล่มไหนในชมรมนี้ก็ได้แต่ช่วงนี้ช่วยเข้าชมรมหน่อยเพราะสภานักเรียนเนี่ยคอยจับตาดูยอยู่ช่วงนี้ก็ลําบากหน่อยนะแถมยังบอกด้วยว่าจะมีหนังสือบางประเภทอย่าแอบเข้าไปอ่านเชอะนะแต่ถ้าว่าเมื่อพระเอกเข้าไปอ่านแล้วก็พบว่ามันเป็นนิยายวายนั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาที่บ้านพระเอกของเรานะคะในตอน อนนี้เขาเนี่ยกำลังจดรายรับรายจ่ายดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องข้าวเที่ยงกระเท่ากับว่าเขาเนี่ยประหยัดเงินไปแล้วซึ่งนั่นก็ดีแล้วเพราะเขาเนี่ยจะได้ออมเงินซื้อไ like no ลน์นเวลเล่ใหม่แล้วก็เน้นเฉพาะเรื่องที่ชมรมไม่มีและในขณะนั้นเองจู่ๆก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงเข้ามาในห้องของเขาซึ่งเธอเนี่ยมีชื่อว่าน้องคาจูนั่นเองและน้องคาจูเนี่ยเธอก็น่ารักมากๆเลยนะคะแต่ถ้าว่าเธอก็มีนิสัยแปลกๆเพราะเธอเนี่ยไม่ได้เรียกพี่ ขอองเธว่าพี่ชายแต่ดันเรียกว่าท่านพี่นั่นเองซึ่งนา่นก็ทําให้พระเอกของเราเนี่ยถึงกระบ่นว่าช่วยเรียกอย่างอื่นได้ไหมแบบนี้มันขนลุกแต่ถ้าว่าน้องคาจูเนี่ยก็ยังเรียกท่านพี่อยู่นั่นแหละแถมเธอเนี่ยยังพูดอะไรต่างๆมากมายรวมถึงการทํเข้าวกล่องอีกด้วยซึ่งตอนนั้นเองพระเอกของเราเนี่ยดันหลุดปากไปว่าในตอนนี้มีคนทํเข้าวกล่องมาให้ตอนเที่ยงมาสักระยะหนึ่งแล้วในในตอนนั้นเองน้องคาจูเนี่ยถึงกะตกใจเป็นอย่างมากเลย พี่ชายของเธอเนี่ยไม่เคยมีเพื่อนมาก่อนแล้วจะมีแฟนมาได้ยังไงซึ่งนุคุมิสึคุงเนี่ยก็ได้อธิบายว่ามันเป็นการชดใช้เงินน่ะและเมื่อน้องคาจูได้ยินแบบนั้นแล้วน้องคาจูเนี่ยก็ได้บอกพระเอกว่าแบบนั้นเรียกว่าบริการผูกปิ่นโตนะคะเพราะน้องเนี่ยได้ยินมาจากเพื่อนอีกทีหนึ่งและในตอนนั้นเองนุคุมิสึคุงเนี่ยก็พูดอย่างท้อทแท้ใจออกมาว่าคาจูเธอเลือกคบเพื่อนดีๆหน่อยนะแล้วภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนนะคะในตอนนี้นุคุมิสึ คุงเนี่ยก็ได้มานั่งรอน้องอณาจังที่บันไดหนีไฟเพื่อที่จะรอกินข้าวเที่ยงนั่นเองและอณนนาจังเนี่ยก็ได้นําข้าวกล่องมายื่นให้กับนุค,นคุมิสุคุงนะคะแต่ถ้าว่าข้าวกล่องของเธอเนี่ยเป็นของที่ซื้อมาจากมินิมาร์ทนั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นเนื้อซูมิสุคุงเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่เลื่องมากเขาก็กินได้นะคะนอกจากทําข้าวกล่องมาให้แล้วยังเอาเรื่องส่วนตัวเนี่ยมารลบายาให้กับพระเอกของเราฟังอีกด้วยเพราะเธอเนี่ยตั้งใจจะอยู่เป็นก้างขวางคอสําหรับซอสุเกะ แล้วก็คาเรนจังเพราะเธอไม่ต้องการให้สองคนนี้ยอยู่ด้วยกันแต่ถ้าว่าพอไปเห็นสองคนนั้นอยู่ด้วยกันแล้วก็เหมือนกับว่าเห็นภาพบาดตาพระเอกของเราเนี่ยก็ได้พยายามแนะนําให้อยู่ห่างทั้งสองคนแต่ในตอนนั้นเองอน,นาจางเนี่ยก็ยังทําใจไม่ได้ก็ได้แต่ปฏิเสธไปนะคะพระเอกของเราก็พูดอะไรไม่ได้ก็ได้แต่มองอยู่ห่างเพราะไม่อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยและหลังจากที่บนเรื่องส่วนตัวตัวเองเสร็จแล้วเธอเนี่ยก็ <Master S 2> ยได้นํากับข้าวของเธอเนี่ยมาใส่กล่องอาหารกลางวันของพระเอกของเรานะคะ เพื่อ <T uber> ที่จะลดหนี้ของตัวเธอเองและหลังจากทานข้าวเที่ยงเสร็จทั้งสองคนเนี่ยก็ได้กลับมายังห้องเรียนและในขณะที่นุคุมิสเอเนี่ยกำลังเตรียมหนังสือนะคะจูจู่มิสกิหนุ่มแว่นเนี่ยก็เข้ามาทักทายกับเอกของเราแถมยังบอกอีกด้วยว่าจะขอเข้าไปยืมหนังสือในชม,มรมวรรณกรรมซึ่งแน่นอนว่าเขาเนี่ยรู้แล้วว่านุคุมิสเอเนี่ยได้อยู่ชม,มรมวรรณกรรมและในขณะที่นุคุมิสเคุงเนี่ยกำลังคุยกับมิสกิจูจู่ก็มีเด็กผู้หญิงในห<ม>้องเนี่ยเข้ามาทักทาย มิสกินะคะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะชื่อเลมอนจังนั่นเองซึ่งเลมอนจังเนี่ยอยากจะชวนมิสกิเนี่ยไปทานข้าวด้วยกันแต่ถ้าว่าหนุ่มแว่นของเราเนี่ยก็ได้ปฏิเสธเพราะเขาเนี่ยต้องไปเรียนพิเศษต่อซึ่งในตอนนั้นเองหนุ่มแว่นเนี่ยก็ได้แซวเลมอนจังว่าทำให้ตั้งใจเรียนเนี่ยอาจจะซ้ำชั้นเออได้และในขณะนั้นเองจู่ๆประตูห้องเนี่ยก็ได้เปิดออกแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยได้มาตามมิสกิคุงเป็นเรียนพิเศษแล้วในจังหวะนั้นเองมิสกิคุงเนี่ยก็ได้ขอตัวออกไป ก่อนเพราะเขาเนี่ยต้องรีบไปเรียนพิเศษและหลังจากที่มิสกิคุงเนี่ยออกจากห้องไปแล้วน้องเลมอนจางเนี่ยก็ได้พยายามถามพระเอกของเรานะคะว่าสนิทกับมิสกิรหรือเปล่าซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ตอบแบบอ้อแมแอมไปว่าเขาเนี่ยเคยเรียนพิเศษคัดเดียวกับมิสกิคุงแต่ก็ไม่ได้สนิทอะไรมากนักหรอกซึ่งน้องเลมอนเนี่ยสงสัยนะคะว่าเด็กผู้หญิงที่มาหามิสกิคุงเนี่ยเขาชื่ออะไรและแน่นอนว่าพระเอกของเราเนี่ยถึงจะเป็นเอ็นทวีขนาดไหนแต่ถ้าว่าเรื่องชาวบ้านก็คือเรื่องของเรา ใช่ค่ะเขารู้จักผู้หญิงคนนั้นชื่ออาซากุโมะเป็นนักเรียนคัสพิเศษแล้วก็โรงเรียนพิเศษกับมิสกิคุงนะ่ะซึ่งในตอนนั้นเองน้องเลมอนจางเนี่ยก็ได้แต่มองตามหลังมิสกิคุงไปนะคะแล้วเธอก็ได้แต่คิดว่าสงสัยมิสกิคุงเนี่ยจะชอบผู้หญิงหัวดีสินะและในขณะที่น้องเลมอนจางเนี่ยกำลังเศร้าอยู่นั้นอันนะจางเนี่ยก็ได้มากระโดดกอดคอน้องเลมอนจางแล้วก็บอกว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะคือแมวขโมยไม่พอแค่นั้นอันนะจางเนี่ยยังหันมาสอน ระเอกของเราด้วยว่ารู้ไหมเด็กผู้หญิงเนี่ยจัดเป็น2ประเภท1ก็คือเพื่อนเก่า2ก็คือยายแมวขโมยซึ่งพระเอกก็แค่จะคิดในใจนะคะว่าอย่างนี้ที่เองจัดประเภทแบบกว้างสุดๆไปเลยซึ่งสองสาวเนี่ยก็คุยกระซิบกระซาบก,กันไปใจความสรุปก็คือสุดท้ายแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ได้แต่คิดว่าคุณอาซากุโมะกับมิสกิคุงนั้นเป็นแค่เพื่อนกันคงไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นดูเหมือนว่าสองสาวเนี่ยจะให้กําลังใจกันเองนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเที่ยง ดูเหมือนว่าอันนาจางเนี่ยแทบอยากจะถอดวิญญาณตัวเองเออกไปเลยเพราะวันนี้โซซุเกะกับคาเรนจางเนี่ยได้ชวนเธอไปร้องคาราโอเกะอีกแล้วซึ่งเธอเนี่ยไม่อยากจะเห็นภาพบาดตาบาดใจเลยซึ่งพระเอกของเราก็ได้แต่บอกว่าแล้วทำไมไม่ปฏิเสธไปล่ะซึ่งคำตอบก็คำตอบเดิมนั่นก็คือเธอไม่อยากให้สองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันสรุปง่ายๆก็คือต้องไปเป็นกอขอคอ,อแล้วก็ทำตัวเป็นแมวห่วงก้างนั่นเองพระเอกของเราเนี่ยก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะคะก็ถามไปเลยว่าเข้ากอง ขเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนซึ่งเม่ได้ยินคําถามแบบนั้นแล้วน้องอานาจางเนี่ยก็พูดจี้ใจดําไปเลยว่าสงสัยเพราะนุคุมิสวคงนิสัยแบบนี้ละมัง้งก็เลยไม่มีเพื่อนไม่มีแฟนและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ยื่นฝาข้าวกล่องให้กับเพะเอกของเราแล้วเธอเนี่ยก็ได้เทเข้าวจากกล่องของเธอไปเพราะวันนี้เนี่ยเธอได้อัดข้าวลงมาในกล่องข้าวของเธอสําหรับสองคนเพราะนั่นจะไม่ทําให้ใครเนี่ยผิดสังเกตไปนั่นเองและดูเหมือนว่าวันนี้นี่ของเธอเนี่ยจะลดลงไป4ี่รอ เยแล้วพาก็ตัดมาที่นุคุมิสึคุงตอนนี้เขาเนี่ยได้เช็คยอดหนีของน้องอันนจังและในที่สุดยอดหนีเนี่ยจาก3,617เยนในตอนนี้ก็เหลือ2,867เยนแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็อีกเช่นเคยนุคุมิสึคุงเนี่ยได้เดินมาที่บันไดหนีไฟเพื่อที่จะกินข้าวเที่ยงกับน้องอันนาจังและเมื่อเขามาถึงก็พบว่าของน้องอันนาจังเนี่ยวางอยู่ที่บันไดหนีไฟแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่อยู่แล้วก็พบว่าผ้าเช็ดหน้าของเธอ เนี่ยได้ตกอยู่ที่บันไดหนีไฟแล้วหลังจากนั้นนุกุ <c oughs> มิสุคุงเนี่ย <c oughs> ก็ได้เก็บผ้าเช็ดหน้าเพื่อจะไปคืนน้องอันนาจังและเขาเนี่ยก็ได้เดินไปที่ด่านฟ้าเมื่อถึงด่านฟ้าแล้วเขาก็พบว่าน้องอันนาจังอยู่ที่ด่านฟ้าจริงๆด้วยแล้วเธอก็ดูเหมือนว่าเหมอมองดูอะไรสักอย่างหนึ่งและในจังหวะนั้นเองก็เหมือนว่าน้องอันนาจังเนี่ยจะหลุดออกมาจากไรโนเวลเลยนะคะสําหรับเขาเนี่ยก็ได้มองภาพนั้นแบบตื่นตะลึงไปเลยและเมื่อพระเอกของเราเดินเข้าไปใกล้น้องอันนาจัง แล้วเธอก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยอกหักแล้วจริงๆด้วยและหลังจากนั้นพระเอกของเราก็ตีมาานิิงนะคะเป็นพระเอกแสนดีที่คอยรับฟังอยู่เสมอซึ่งน้องอานาจางเนี่ยก็ได้บอกว่าอกหักเนี่ยอาการมันเป็นแบบนี้นี่เองถ้านึกคุมิสึคุงเนี่ยอกหักนึกคุมิสึคุงเนี่ยก็จะได้รู้สึกเองแล้วพระเอกของเราก็ได้ตอบว่าอกหักอย่างนั้นหรอผมไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะ่ะแลวในตอนนั้นน้องอานาจางเนี่ยก็ได้หันมาคุยกับพระเอกนะคะนึกคุมิสึคุงพูดเหมือ ว่าตัวเองเป็นคนเนื้อหอมเลยล่ะดูเหมือนว่าในตอนนี้มันจะกาจะกลับมาขี้คายแล้วนะคะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่1เปิดตอนที่สองมาแล้วภาพก็ตัดมาในโรงเรียนในเช้าวันนี้เด็กๆ,ๆทุกคนเนี่ยดูกระตือรือร้อนกับกิจกรรมของตัวเองแล้วภาพก็ตัดมาที่เลมอนดูเหมือนว่าเช้านี้เนี่ยเธอจะวิ่งออกกลาลังกายแล้วในขณะที่เธอหยุดพักเนี่ยเธอก็มองไปที่มิสกิที่เขาเนี่ยกำลังเดินเข้ามาในโรงเรียนพอดีหนุ่มในฝันของเธอซึ่งดู เหมือนว่ามิซึกิเนี่ยเหมือนจะหลุดออกมาจากภาพวาดเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องเก็บอุปกรณ์ในตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยกำลังเข้ามาหาอุปกรณ์นะคะหรือของบางอย่างแต่จูๆ่ๆก็ดูเหมือนว่ามีคนเข้ามาในห้องนี้เช่นกันและทันทีที่คนนั้นเข้ามาเนี่ยเขาก็ปิดประตูทันทีเมื่อพระเอกของเราเหันไปมองก็พบว่าคนที่เข้ามาใหม่นั้นก็คือเลมอนจังนั่นเองนึกคือมิซุฉันมีอะไรจะคุยด้วยหน่อยนะ่ะเลมอนจังเนี่ยเดินตรงมาที่พระเอกของเราในตอนนั้นเอ จินตนาการของคนที่อ่านมังงะบ่อยๆก็เริ่มต้นขึ้นให้ตายเถอะถ้ามาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้สาวน่ารักมาคุยด้วยแบบนี้มันจะต้องเป็นเรื่องอย่างว่านแน่เลยฉันยังไม่พร้อมที่จะพบเรื่องแบบนี้และในตอนนั้นเองพระเอกของเราเนี่ยก็ทําท่าแปลกๆนะคะจนน้องเลมอนจางเนี่ยถามว่านึกคุณมิสุไหนเป็นอะไรนะ่ะอันที่จริงนะคะน้องเลมอนจางเนี่ยจะมาคุยเรื่องการยืมหนังสือของมิสกิน่ะเพราะน้องตั้งใจว่าน้องจะเป็นคนเอาหนังสือไปให้มิสกิเองและด้วยความหัวใยของ พระเอกของเราเนี่ยนะคะเขาก็ได้แนะนําเลมอนจังว่าให้เธอเนี่ยอยู่ชมรมเดียวกับเขาจะได้มีข้ออ้างในการชวนมิสกิเนี่ยเข้าชมรมด้วยแล้วน้องเนี่ยก็ไม่ต้องขัดเคินเลยเวลามิสกิถามว่าทําไมเป็นคนเอาหนังสือมาให้แทนก็เพราะว่าเลมอนจังเนี่ยก็อยู่ชมรมเดียวกันกับเขายัางไงละ่ะซึ่งดูเหมือนว่าความคิดเนี่ยเลมอนจังดูจะชอบเอามากๆเลยด้วยแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็คุยตกลงกันเสร็จสรบแล้วจากนั้นก็ทําท่าจะออกจาก นะคะคแต่จูๆ่ๆพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยกดันเปิดประตูไม่ได้ซะง,งั้นดูเหมือนว่าจะมีคนบางคนเนี่ยเข้าใจผิดนะคะว่าในห้องเนี่ยไม่มีคนอยู่ก็เลยล็อกจากด้านนอกและในตอนนี้วันนี้อากาศก็ร้อนออกมากๆด้วยทั้งสองคนเนี่ยอาจจะเป็นฮีตตกในห้องนี้ก็ได้แล้วเวลาก็ผ่านไปในตอนนี้เด็กทั้งสองคนเนี่ยก็กลายเป็นผู้ประสบภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าเลมอนจังเนี่ยร่างกายเธอเนี่ยจะรอ ร้อนกว่าคนปกติทั่วไปเพราะเธอเนี่ยเป็นนักกีฬาและในตอนนี้นะคะเลมอนจังเริ่มควบคุมตัวเองไม่อยู่แล้วเริ่มจะถอดเสื้อผ้าบ้างหละและในตอนนั้นเองนึกคุอม,มิสืเนี่ยก็ได้หันไปเห็นทางสว่างนั่นก็คือสเปย์เย็นนั่นเองและเลมอนจังเนี่ยก็พยายามเปิดเสื้อให้นึกคุอม,มิสือเนี่ยฉีดเข้าไปเพื่อบรรเทาอาการร้อนของเธอแต่ทว่ามันก็ไม่เป็นผลสักเท่าไหร่เพราะในตอนนี้น้องเลมอนจังเนี่ยเริ่มไม่มีสติสตังแล้วนะคะน้องเนี่ย เริ่มถอดเสื้อผ้าทีละชิ้นเธอชิ้นจนเรียกได้ว,ว่าแทบจะม,มีเสื้อผ้าเหลืออยู่เลยและในที่สุดน้องเนี่ยก็ถอดเอาจริงๆและในตอนนั้นเองทั้งสองคนเนี่ยก็ล้มลุกคุกคานอยู่ในห้องเก็บของทันใดนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีคนเนี่ยได้ยินเสียงจากด้านในจึงเปิดประตูออกมาและนั่นก็คือครูประจำชั้นของนึกคือมิสซและเลมอนจังนั่นเองแต่แกค,คุณครูเนี่ยกันทันเข้าใจผิดกะจะปิดประตูอีกรอบหนึ่งกว่าทั้งสองคนเน จะรอดออกมาได้กเกล่นเอาเลมอนจังเนี่ยถึงกับเป็นไข้เลยทีเดียวแล้วในตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยก็ต้องมาพักผ่อนที่ห้องพยาบาลซึ่งอาจารย์พยาบาลเนี่ยก็บอกให้น้องคู่เนี่ยพักผ่อนอยู่ในห้องนี้แล้วภาพก็ตัดมาในตอนเที่ยงดูเหมือนว่าวันนี้อันนะจางเนี่ยก็ตามหาเนคุมิสุนะคะแล้วก็รู้ว่าเขาเนี่ยอยู่ห้องพยาบาลซึ่งแน่นอนว่าหน้าที่ของน้องอันนาจางเนี่ยก็คือการทํำข้าวกล่องมาให้หนนคุมิสุเป็นการหักเงินของเธอนั่นเองและดูเหมือนว่า ในมื้ออาหารนี้เนี่ยจะอร่อยเป็นพิเศษซึ่งอาหารมื้อนี้ก็มีราคาถึง400เยนเลยแต่ทว่าน้องอันนาจังเนี่ยก็มีท่าไม้ตายนะคะเพราะไม่ใช่เพียงข้าวกล่องที่เธอทามาเธอเนี่ยเตรียมซอสสูตรเด็ดซึ่งน้องอันนาเนี่ยมั่นใจเลยว่าอาหารมื้อนี้เนี่ยต้องราคามากกว่า400เยนเป็นแน่และในตอนนั้นเองพระเอกของเราเนี่ยก็คิดว่าไว้ซอสสูตรนี้มันดูพิถีพิถันและจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้กินเข้าไปแล้วหลังจากนั้นความอร่อยเนี่ยก็ซึมซาบอยู่ ปากทําให้พระเอกของเราเนี่ยถึงก็ต้องจําใจเพิ่มราคาในที่สุดอาหารมื้อนี้เนี่ยก็มีมูลค่าถึง450เยนซึ่งก็เป็นไปตามคาดของน้องอันนะจังนะคะและในตอนเนี่ยงสองเนี่ยกำลังคุยกันน้องเลมอนจังเนี่ยก็กลับมามีสติ100%เซแล้วก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแน่นอนว่าเธอเนี่ยเข้ามาทักทายทั้งสองคนแล้วในตอนนี้น้องเนี่ยก็เริ่มหิวแล้วเมื่อเห็นว่ามีของกินอยู่ในมือของเพื่อนทั้งสองคนเนี่ยก็เกิดอาการอยากกินเลยแน่นอนว่าอันนาจังคน ของเราเนี่ยกรลีบใช้ช้อนตักจากจานของนึกขึ้นิสึเนี่ยปอนให้น้องเลมอนตอนนี้เองพระเอกของเราเนี่ยถึงกบมองบนไปเลยจานของตัวเองไม่ป้อนมาจอนจานของตัวเองไม่ป้อนมาป้อนจานเพื่อนอะไรกันเนี่ยใหญ่คนนี้เนี่ยและในขณะที่ทั้ง3คนนี่กําลังพูดคุยกันอย่างสนุกแล้วอยู่ๆประตูห้องพยาบาลเนี่ยก็ได้เปิดออกนะคะคนที่เข้ามานั่นก็คือมิสกิหนุ่มแว่นนั่นเองเขาเนี่ยได้ซื้อของกินหรือว่าของบารุงเนี่ยมาฝากน้องเลมอนซึ่งเขาเนี่ยก็ มองน้องเลมอนว่าในตอนนี้น่ะน้องเลมอนแข็งแรงดีซึ่งเขาก็เป็นห่วงนะคะเพราะรู้ข่าวจ,จากอาจารย์ว่าเธอเนี่ยอยู่ในห้องพยาบาลก็กะมาเยี่ยมเลมอนจังเนี่ยตอนแรกก็จะบอกว่าตัวเองแข็งแรงนี่แหละแต่พอเห็นว่ามีคนเป็นห่วงก็เลยอ่อนแอซะงั้นเอาหน้าอ่อนแอเฉพาะคนที่เราชอบแลยนะแต่ในขณะที่มิสกิเนี่ยกำลังคุยกับเลมอนจังในขณะนั้นเองเด็กสาวในชั้นเรียนพิเศษของมิสกิเนี่ยก็ได้โผมาน้องวูญิงเนี่ยก็ได้เข้ามาทักทายอย่างสน สนมเลยแถมยังบอกอีกด้วยว่าคืนนี้จะโทรหานะเอามาทักทายเพียงเท่านี้น้องผู้หญิงเนี่ยก็ได้ขอตัวออกไปก่อนนะคะส่วนตาแว่นเนี่ยก็ได้แต่ยิ้มมองตามไปเลยซึ่งในตอนนั้นเองเลมอนที่มองอยู่เนี่ยเธอก็รู้สึกจี๊ดจีที่หัวใจก็คนมันแอบชอบอะ่ะทําไงได้ลอภาพก็ตัดมาที่ชม,มรมวรรณกรรมในตอนนี้พ่ะเอกของเราเนี่ยก็อยู่ในชมรมนะคะแล้วก็ได้มาถามรองประธานว่าให้คนนอกเนี่ยยืมหนังสือได้ไหมครับซึ่งรองประธาน ก็บอกว่าตามสบายเลยแล้วในขณะที่เธอเนี่ยกำลังเดินออกจากห้องเธอก็นึกถึงคนบางคนแล้วก็พูดชื่อชินทาโรออกมาแล้วในตอนนั้นเองนึกคุมิสึเนี่ยก็เข้าใจว่าแฟนของรองประธานชมรมเนี่ยชื่อชินทาโรงั้นหรอแล้วในตอนนั้นเองจูๆ่ๆน้องตัวเล็กในห้องชม,มรมวรรณกรรมเนี่ยก็เข้ามาอยู่ด้านหลังของนึกคุมิสึแล้วก็บอกว่าไม่ใช่แฟนสักหน่อยเขาเน่ะเป็นเพื่อนสนิทในวัยเด็กกันตั้งหากดูเหมือนว่ายายน้องตัวเล็กเนี่ยไม่ชอบเลยนะคะที่พระเอกเนี่ยพู ูดแบบนี้ดูเหมือนว่าเธอจะคิดไม่ซื่อกับคนบางคนอยู่ในขนาดนี้แล้วภาพก็ตัดมาในต,ตอนเย็นดูเหมือนว่านึคุมิซื่อเนี่ยกำลังรอรถรางเพื่อที่จะกลับบ้านนะคะแต่ทว่าจู่ๆก็มีมือนึงเนี่ยมาจับที่มือเขาแล้วเมื่อหันไปมองก็พบว่าคาจูน้องสาวของเขานัเองซึ่งน้องคาจูเนี่ยก็ได้ถามนึคุมิซื่อว่าท่านพี่คะท่านพี่เนี่ยมีเพื่อนกี่คนคะไม่นับอาจารย์นะคะแล้วนึคุมิซื่อเนี่ยก็ได้เอานิ้วขึ้นมานับนับไป นับมาได้5คนพอดีซึ่งน้องเนี่ยก็ค่อยๆหันไปมองแรงเลยนะคะแล้วน้องเนี่ยก็ได้คิดว่าถ้าพี่เนี่ยไม่มีก็ไม่ต้องโกหกก็ได้นะดูเหมือนว่าเยน,น้องคาจูเนี่ยจะเชื่อสุดใจเลยนะคะว่าพี่ชายตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่มีเพื่อนใช่แล้วล่ะค่ะคนอินโทรเวิร์ด่ะมักจะไม่ค่อยคุยกับคนอื่นซึ่งเธอก็มั่นใจว่าพี่ชายของเธอเนี่ยอินโทรเวิร์ดร้อยเปอร์เซ็นต์ภาพก็ตัดมาได้เช้าวันต่อมาในโรงเรียนวันนี้เลมอนจางเนี่ยตรงมาทักที่นักุม แถมยังบอกอีกด้วยว่าเรื่องเมื่อวานเนี่ยเธอจําจได้หมดแล้วส่วนนึกขึ้นิสึเนี่ยก็นึกว่าเลมอนจางเนี่ยจาได้ว่าตอนที่ตัวเองถูกขังเนี่ยทำยังไงแต่ว่าเลมอนจางเนี่ยก็ได้บอกว่าก็ไหนบอกว่าจะให้ไปที่ชม,มรมวรรณกรรมกับมิสึกิยังไงล่ะนึกขึ้นิสึเนี่ยใจหายใจคว่ำหมดเลยและหลังจากนั้นเลมอนจางเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวเจอกันที่ชมรมนะแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเที่ยงดูเหมือนว่าน้องอันนาจางเนี่ยจะทําข้าวกล่องมาให้และใน ตอนนี้ยอดนี้ของเธอเนี่ยก็เหลือเพียง1867ยเ็ยนเท่านั้นเองและในเที่ยงวันนี้ทั้งคู่เนี่ยก็คุยถึงเรื่องชมรมของตัวเองซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองคนเนี่ยมีอะไรก็มักจะแชร์กันในฐานะเพื่อนรวมถึงกิจกรรมในชมรมอีกด้วยและน้องเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าชมรมวรรณกรรมด้วยเช่นกันนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในช่วงเย็นและในตอนนี้นคูมิเสอร์กับน้องอนนาจังเนี่ยก็ได้เจอกับประธานชมรม ซึ่งแน่นอนว่ารุ่นพี่เนี่ยชื่อธามาก,กิชินทาโร่หรือชินทาโร่ที่รองประธานเนี่ยพูดถึงเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมาถึงชมลมเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยก็ได้แนะนําน้องอันนาจังให้กับประธานชมลมแล้วก็รองประธานชมลมเนี่ยรู้จักแล้วในตอนนั้นเองยหย่ตัวเล็กในชมลมวรรณกรรมเนี่ยก็เสนอหน้ามาหาประธานชมลมซึ่งเธอเนี่ยพยายามชวนคุยนะคะและอีตาประธานชมลมเนี่ยกิดหันมาลูบผัวยหยตัวเล็กในชมลมแล้วก็บอก ว่าน้องเนี่ยน่ารักดีนะแล้วในตอนนั้นเองรองประธานชมรมเนี่ยเธอก็ได้จับมือประธานชมรมเอาไว้แล้วก็บอกว่าทําไมพอใจการกระทําของชินทาโร่เนี่ยบอกเธอได้นะเดี๋ยวเธอจะจัดการตันี่เองแล้วยายตัวเล็กเนี่ยก็บอกแบบเขินๆนะคะว่าไม่เป็นไรหรอกคะ่ะดูเหมือนว่ายายตัวเล็กเนี่ยแอบชอบประธานชมรมนะคะและในตอนนั้นเองอันนจาจังเนี่ยก็ได้มองไปที่รองประธานชมรมกับประธานชมรมแล้วเธอเนี่ยก็ได้บ บอกว่าทั้งสองคนเนี่ยดูสนิทกันจังเลยนะแล้วพระเอกของเราเนี่ยก็โดยความเป็นคนปากไวเขาก็ได้บอกว่าทั้งสองคนนั้นเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันนะ่ะและหลังจากนั้นอันนาจางเนี่ยก็หันไปมองที่ยายตัวเล็กแล้วเธอเนี่ยก็ได้พูดว่าสรุปเธอก็คือนางแมวหัวขโมยใช่ไหมละ่ะน้องอันนาเนี่ยมองแรงไปที่ยายตัวเล็กในชมรมวรรณกรรมเลยนะคะและในขณะที่บรรยากาศกํากลังมาคุนั้นมิสกิกับเลมอนจังเนี่ยก็มาถึง ชมลมพอดีและหลังจากนั้นทั้งคููเนี่ยก็ได้คุยกันแต่ทว่าลองประทานชมลมเนี่ยก็ได้ทักทายทั้งสองคนแถมยังแซวอีกด้วยว่ามิสกิกับเลมอนจางเนี่ยเป็นแฟนกันในตอนแรกทั้งคู่ก็ขัดขัดเข,ขินๆน,นนะคะซึ่งแน่นอนว่ามิสกิเนี่ยด้วยความเป็นสุภาพบุรุษเขาก็ได้บอกว่าเลมอนจางเนี่ยน่ารักจไตายไปไม่มาคบกับคนอย่างผมหรอกนะซึ่งเลมอนจางเนี่ยก็ปฏิเสธอย่างรุนแรงเลยค่ะว่าเธอเนี่ย ไม่เคยมีใครแล้วก็ไม่เคยมองมิสกิไม่ดีเลยด้วยแล้วในตอนนั้นเองรุ่นพีเนี่ยก็ยังแซวไม่หยุดเลยนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นแฟนกันก็เป็นแฟนกันเลยสะสิและสุดท้ายมิสกิเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวเขาเนี่ยมีแฟนแล้วซึ่งแน่นอนว่ามิสกิเนี่ยอนาคตคงจะทํางานการไฟฟ้าเป็นแน่เลยเล่นช็อตฟิวทุกคนในห้องแบบที่เรียกได้ว่าอึ้ง กิมกี้ไปเลยซึ่งในตอนนี้คนที่ช็อกที่สุดนั่นก็คือเลมอนจังนั่นเองดูเหมือนว่าในตอนนี้น้องเลมอนจังเนี่ยจะถอดจิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเลมอนจังเนี่ยก็ได้ถามว่ามิสกิเนี่ยมีแฟนตอนไหนไงั้นหรอแล้มิสกิก็บอกว่าก็มีไม่นานมานี้หรอกก็คนที่เรียนพิเศษด้วยกันน่ะใช่ค่ะทุกคนคิดถูกน้องสาวที่เข้ามาทักทายบ่อยๆนั่นแหละแฟนของมิสกิคุงเลยซึ่งตอนนี้ มิสึกิค้งเนี่ยก็ได้ชวนน้องเลมอนจังออกไปซื้อของต่อหลังจากที่ยืมหนังสือเสร็จแล้วแต่ทว่าน้องเลมอนจังเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะคะเพราะตอนนี้คนกําลังอกหักอยู่ทําใจไม่ได้หรอกและหลังจากที่มิสึกิเนี่ยจากไปแล้วเลมอนจังเนี่ยก็ทําเรื่องสมัครเข้าชมรมวรรณกรรมเลยซึ่งในตอนนี้ทั้งนึกขึ้นิสึจนกับน้องอนาจังเนี่ยก็แสนจะสงสารเลยก็ดูออกอะนะว่าคนมันชอบแต่ทว่าก็สารภาพช้าไปแล้วมีน้องหมาน้องแมว พาไปรับประทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในตอนนี้นกตัวที่สองเนี่ยก็คือน้องเลมอนจังนั่นเองแล้วน้องอันนาจังเนี่ยก็ได้บอกน้องเลมอนว่าเย็นนี้เธอกับนุคุมิสึเนี่ยจะพาน้องเลมอนจังเนี่ยไปเลี้ยงปอบใจและใช่ค่ะหลานที่น้องอันนาจังเนี่ยไปสร้างนี่กับนุคุมิสึนั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาที่คาเฟ่ในตอนนี้อันนาจังนุคุมิสึและเลมอนจังเนี่ยก็มาอยู่ที่ร้านนะคะ และหลังจากนั้นน้องเลมอนจางเนี่ยก็สั่งของกินใหญ่โตเลยเพราะเธอเนี่ยต้องการปลอบใจเพื่อนรวมอุดมการ์น้องนกนั่นเองนกเลมอนนกที่สองของกลุ่มซึ่งแอดมินเนี่ยก็เอออ,อไว้นะคะว่าในตอนนี้ในกลุ่มเนี่ยมีนกอยู่3มตัวซึ่งน้องอณัตนนจางเนี่ยก็ได้บอกเลมอนว่ากินเต็มที่เลยสั่งเต็มที่เลยเดี๋ยวเธอกับนุ้คุณพี่เสือเนี่ยเลยยี้ยงเองป๋าสุดๆเลยและหลังจากนั้นทั้งสมคนเนี่ยก็ได้กินไปปรับทุกไปจนน ที่สุดก็ถึงเวลาเช็คบินค่ะซึ่งนุ่มิมิสึเนียก็ย้ำนักย้ำหนาเลยว่าหารคนละครึ่งนะดูเหมือนว่านุ่มิมิสึเนียจะเป็นคนค่อนข้างละเอียดนะคะเรียกได้ว่าขี้เหนียวเลยแหละซึ่งน้องอันนาจางเนียก็รับปากอย่างดิบดีเลยแต่พอถึงเวลาจ่ายตัง์เมื่อน้องเนียวควักกระเป๋าออกมาสีหน้าน้องเนียก็เปลี่ยนไปเพราะว่าในกระเป๋าตังเธอเนียไม่มีเงินเลยสุดท้ายแล้วหนะ้าที่รับจบเนียก็เป็นของนุุ่มิสึคุงจากนี่เนียที่ กำลังใกล้จะหมดกับกลายเป็นว่าเพิ่มพูนมากกว่าเดิมอีกนะคะซึ่งในตอนนี้น้องอันนะจังเนี่ยก็สร้างงานสร้างอาชีพแถมสร้างหนี้ให้ตัวเองอีกตั้งหากแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเย็นดูเหมือนว่าในตอนนี้ครูพยาบาลเนี่ยจะเป็นครูเวนของโรงเรียนเธอรู้สึกว่าเหมือนมีคนเนี่ยวิ่งอยู่ในสนามเมื่อคุณครูเนี่ยเดินลงมาที่สนามก็พบว่าน้องเลมอนจังเนี่ยกำลังซ้อมอยู่ซึ่งคุณครูก็บอกว่าจะไปส่งน้องเลมอนจังที่บ้านแล้วก็ได้ สงสัยว่าทำไมน้องเนี่ยมาวิ่งเวลานี้น้องเลมอนจังก็เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยเธออยู่ที่ชมรมวรรณกรรมไม่ได้ฝึกซ้อมวิ่งที่ชมรมกีตาร์เลยก็อยากจะชดเชยการฝึกซ้อมนะ่ะก็เลยมาซ้อมเวลานี้ค่ะซึ่งน้องก็ได้บอกว่าการออกกําลังกายการวิ่งเนี่ยทำให้เธอเนี่ยไม่ต้องคิดมากและคําพูดของน้องเลมอนจังเนี่ยก็ทําให้ครูห้องพยาบาลเนี่ยคิดเลยเถิดไปไกลเพราะครูก็ได้คิดว่าในตอนนี้นักเรียนของเธอเนี่ยกำลังพบรักสามเศร้า ซึ่งคุณครูก็จินตนาการไปว่าน้องเลมอนจังเนี่ยแอบชอบนุคุมิสึแต่ถ้าว่านุคุมิสึเนี่ยก็เป็นแฟนกับน้องอันนะจงังดูเหมือนว่าผู้ใหญ่ก็ช่างจินตนาการไม่แพ้เด็กนะคะแล้วครูห้องพยาบาลเนี่ยก็ได้เชียร์น้องเลมอนจังเนี่ยวิ่งเพื่อระบายอารมณ์ของตัวเองซึ่งตัวเธอเนี่ยจะเป็นกำลังใจให้และหลังจากนั้นน้องเลมอนจังเนี่ยก็ออกตัววิ่งอย่างสุดกำลังดูเหมือนว่าเธอต้องการที่จะจับอะไรบางอย่างถึงแม้ว่าเธอจะ จับไม่ได้ก็ตามแต่เธอก็ยังได้ทำในสิ่งที่เธอรักระภาพก็ตัดจบ ตอนที่2ตอนที่3เปิดมาในตอนนี้นิคุมิสุเนี่ยได้มาทานน้ําที่ก๊อกน้ําและเมื่อเขาเนี่ยเงยนาขึ้นก็พบว่าคนที่หยุดฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็คือคมาริจังเด็กในชมรมวรรณกรรมนั่นเองดูเหมือนว่าทั้งคููเนี่ยจะทักทายกันแต่ถ้าว่าก็เป็นการทักทายแบบเผืนห่างต่างคนเนี่ยก็ต่างถามว่าทําไมถึงมากินน้ําไกลถึงที่นี่ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะมีความชื่นชอบเหมือนกันนะคะนั่นก็คือการกินน้ําตามจุดต่างๆจุดไหนเนี่ยนะ ดอร่อยที่สุดซึ่งแน่นอนว่าพิกัดของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแถมยังเอามาคิงกันอีกด้วยแในตอนนั้นเองลุนพีที่เป็นประธานชมรมวรรณกรรมก็ได้เดินผ่านมาเขาเนี่ยได้ตะโกนทักทายทั้งสองคนเพราะทั้งสองคนเนี่ยก็อยู่ชมรมเดียวกันนะคะแล้วก็บอกอีกด้วยว่าหลังเลิกเรียนเนี่ยให้ไปพร้อมกันที่ชมรมดูเหมือนว่ารองประธานเนี่ยจะมีอะไรพูดกับทั้งสองคนแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเย็นในตอนนี้นุคุมิีสือกับคม อลิจางเนี่ยก็มารวมตัวกันที่ห้องชมลมโดยที่รองประธานเนี่ยก็ได้แจ้งเรื่องสําคัญให้ทั้งสองคนทราบนั่นก็คือทั้งสองคนหรือทั้งชมรมวรรณกรรมเนี่ยต้องเขียนนิยายลงแพลตฟอร์มออนไลน์เพราะว่าตอนนี้สะพานนักเรียนเนี่ยได้เพ่งเล็งมาที่ชมลมเพราะตลอดเวลาที่เปิดชมลมมาชมรมวรรณกรรมเนี่ยไม่มีบทความตีพิมพ์ออกมาเลยนึกคุมีสื่อเนี่ยถึงงงแป๊กไปเลยนะคะเพราะว่าชมรมวรรณกรรมแต่ไม่มีงานเขียนออกมาเนี่ยนะซึ่งรองประธานก็ได้อธิบายว่า ถูกต้องเราเป็นคนแบบนั้นแหละถึงเราจะอยู่ในชมรมวรรณกรรมจําเป็นต้องมีงานเขียนแต่เราก็ไม่ได้เขียนออกมาเพราะการตีพิมพ์แต่ละครั้งหนึ่งก็ต้องใช้กระดาษเพราะฉะนั้นมันเปลืองงบประมาณและนี่ก็คือทางออกของเราโดยการเขียนลงแพลตฟอร์มออนไลน์ยังไงละ่ะซึ่งแน่นอนว่าทุกคนไม่ต้องกังวลไปเพราะตอนนี้ชมรมวรรณกรรมเนี่ยจะจัดค่ายค้างแรมชมรมวรรณกรรมซึ่งแน่นอนว่าฉันเนี่ยได้จองห้องเอาไว้แล้วสองห้องเพราะฉะนั้นสุดสัปดาห์นี้พวก เธอเนี่ยเตรียมตัวกันได้เลยแล้วในตอนนั้นเองนึกคุณิเสือเนี่ยก็คำนวณในใจนะคะและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็วุ่นวายขึ้นมาสุดสัปดาห์ก็คืออีกไม่กี่วันนี่ครับซึ่งดูเหมือนว่ารุ่นพี่จะไม่สนใจนะคะแล้วเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าให้ด้งครูเนี่ยเตรียมใจไว้ได้เลยดูเหมือนว่าความตั้งใจของรุ่นพี่นั่นก็คือการขังรุ่นน้องเนี่ยเพื่อให้เขียนวรรณกรรมจนจบก็เปรียบเสมือนการที่บอกอเนี่ยขังนักเขียนเอาไว้เพื่อให้นักเขียนเนี่ยปั่นงานนั่นเอง ดูเหมือนว่าสุดสัปดาห์อันโหดร้ายก็ใกล้จะเข้ามาถึงแล้วซึ่งดุนพีเนี่ยก็ดูกระตือรือร้นามากๆเลยและก็ดูเหมือนว่าโคมาล,ลิจังเนี่ยก็ชอบอามากๆด้วยเพราะว่าแน่นอนว่าการเข้าค่ายชมรมเนี่ยประธานชมรมก็ต้องไปด้วยแน่นอนว่าเธอจะไม่พลาดกิจกรรมนี้และหลังจากรองประธานแจ้งเรื่องราวทั้งหมดแล้วจูจูล็อกเกอร์ในชมรมเนี่ยก็ถูกเปิดออกมาดูเหมือนว่าจะมีคนแอบซ่อนอยู่ในล็อกเกอร์นะคะเธอเนี่ยได้เดินออกมาจากล็อกเกอร์ โวยท่าทางที่สโลสเลดวงตาเธอเนี่ยเบิกกว้างแทบไม่กระพริบเลยแต่ทว่าสาภาพเสื้อช่วงบนของเธอเนี่ยทำให้นุกขุมิสุคุงเนี่ยถึงกับกือนน้ำลายไปเลยเธอคนนั้นก็คือชิกายะของสภา,านักเรียนแล้วเธอเนี่ยก็เดินมาแล้วก็บอกกับทุกคนว่าสภา,านักเรียนกำลังจับตามองชมลมทุกชมลมไม่ว่าชมลมไหนก็ตามงบประมาณตัดงบยุบชมลมถอนลากถอนคน,น,คนเธอเนี่ยก็พูดประโยค ีซ้ำไปซ้ำมาซึ่งแน่นอนว่านึกคุณมิสเ่อเนี่ยถึงกับขนหัวลุกไปเลยอะไรกันคุณคุณนี้อย่างน้อยก็ช่วยกระพริบตาหน่อยสิเจแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเที่ยงอีกวันหนึ่ง ในตอนนี้นึกคุมิสึเนี่ยได้มาทานข้าวเที่ยงกับอันนาจังและแน่นอนว่าเขาก็ได้เล่าเรื่องของที่ชมลมให้กับอันนาจังฟังและอันนาจังเนี่ยก็ดูสนใจเป็นอย่างมากด้วยซึ่งเธอเนี่ยก็พึมพำกับตัวเองว่ายังมีชุดว่ายน้ําปีก่อนที่ยังไม่ได้ใส่เลยเมื่อพระเอกของเราได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็ถามว่าจะไปด้วยงั้นเหรอและทันทีที่อันนาจังเนี่ยได้ยินคําถามนั้นเธอเนี่ยก็คอตกลงเลยแล้วก็ค่อยๆเริ่มพรรมึมพำในตอนนั้นเองนึกคุมิสึคุงเนี่ยก็คิดในใจแล้ว ายายนี่เริ่มแสดงอาการประสาทแดกอีกแล้วละสิและอนะจังเนี่ยก็เริ่มเล่าเรื่องของเธอให้นุคุมิสึฟังแม้ว่าเขาจะไม่อยากฟังก็ตามสรุปเลยนั่นก็คือเรื่องของเธอกับเซอร์สุเกะเธอกับเซอร์สุเกะเนี่ยสนิทกันตั้งแต่เด็กทําให้ครอบครัวทั้งสองคนเนี่ยสนิทกันแต่ถ้าว่าหลังเซอร์สุเกะเนี่ยมีแฟนเธอก็ไม่ได้ไปบ้านเซอร์สุเกะเลยแล้วเมื่อวานบังเอิญเธอเนี่ยไปเจอพ่อแม่เซอร์สุเกะทัทนทั้งสองคนเนี่ยได้ถามเธอว่าทําไมเธอไม่ไปบ้านทะเลาะก,กับ สกเกะเหรอในตอนนั้นเองเธอก็ไม่ได้บอกอะไรแต่เราะว่าเธอก็รู้ได้ทันทีว่าพ่อแม่เธอกับพ่อแม่ซูซูกเกะเนี่ยตั้งใจจะจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวเพื่อให้เด็กทั้งสองคนเนี่ยคืนดีกันเพราะฉะนั้นเนึคืมิสุข,ขอร้องละ่ะพาฉันไปด้วยนะแล้วเนคคือมิสุก็ได้แต่บอกว่าเธอไม่ได้อยู่ในชมรมจะไปได้ยังไงละ่ะซึ่งแน่นอนว่าน้องอันนาจังเนี่ยเป็นคนที่ง่ายๆเธอก็บอกไปว่าสมัครจา้าสมัครเดี๋ยวนี้สมัครตอนนี้สมัครวันนี้เลยแล้วภาพก็ตัดมาในตอน ดูเหมือนว่านัคืมีสื่อคุงเนี่ยจะคิดหนักเลยเกี่ยวกับการเข้าค่ายเพื่อเขียนนิยายถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะชอบอ่านไ์โนเวลก็ตามแต่ทว่าก็ไม่เคยมีงานเขียนเลยการเข้าค่ายนี้จะเป็นครั้งแรกเลยที่เขาเขียนนิยายขึ้นมาและก่อนที่จะกลับบ้านเขาก็ไม่ลืมแวะร้านหนังสือเพื่อที่จะหารเรื่องที่จะตัดสินใจเขียนนั่นเองแต่ทว่าโลกกลมหรือบังเอิญก็ไม่รู้เมื่อเขาเดินมาที่โซนไ์โนเวลก็บังเอิญเจอคุมาริจ้างเข้าดูเหมือนว่า มริจังเนี่ยจะเป็นอินโทรสุดๆเลยเธอเนี่ยมักจะไม่ค่อยชอบมองหน้าหรือแม้กระทั่งชอบพูดกับคนอื่นก็ตามแต่ทว่าก็ทักตามมารยาทล่ะนะซึ่งนุคุมิสึคุงเนี่ยก็ทักแบบเสียไม่ได้ซะด้วยแล้วเขาก็ได้ถามโคมลริจังว่ามาหาเรื่องที่จะเขียนหรอแต่ทว่าน้องก็ได้บอกว่าปกติแล้วน้องเขียนนิยายอยู่แล้วมาที่นี่ก็มาหาอ่านเพิ่มเติมเท่านั้นแหละซึ่งนุคุมิสึคุงเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยคงจะมีเขาคนเดียวสินะที่ไม่มี เรื่องที่จะตัดสินใจว่าจะเขียนแบบไหนและหลังจากนั้นจู่ๆโคมอลีจังเนี่ยก็พูดถึงชื่อน้องอันนาจังกับชื่อน้องเลมอนจังขึ้นมาซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงที่สวยนะอันนาจังก็สวยเลมอนจังก็สวยมีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลยแถมยังบอกด้วยนุคุมิสึเนี่ยเก่งนะชวนสาวๆเข้าชมรมได้และนุคุมิสึคงเนี่ยก็มองไปที่หน้าน้องโคมอลีจังแล้วก็บอกว่าโคมอรีจังเองก็หน้าตาน่ารักนะ ในตอนนั้นเองน้องโมลิจางเนี่ยถึงกับถอยห่างไปเลยแล้วโคมลิจางเนี่ยก็ได้บอกแบบเสียงเบาๆมาว่าชมรมวรรณกรรมนะนะไม่ใช่ชมรมที่สาวน่ารักน่ารักมาเข้าร่วมนะสิและในตอนนั้นเองนอคุม,มิสึเนี่ยแทบอยากจะตะโกนออกมาเลยว่าเธอพูดอะไรอย่างนั้นนะ่ะเดี๋ยวเธอก็ถูกสาวๆชมรมวรรณกรรมทั้งประเทศเนี่ยลุมสกรรมมาเข้าหรอกใครบอกว่าสาวชมรมวรรณกรรมไม่น่ารักกันละ่ะและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้แยกย้ายกลับบ้านกันนะคะและระหว่างเดินทางกลับ น,นี่ยคุมิสึเนี่ยก็ได้เจอน้องสาวตัวเองดูเหมือนว่าคาจูจะแวะซื้อวัตถุดิบเพื่อที่จะทําทอาหารน้องได้บอกนุคุมิสึว่านเนี่ยน้องจะไม่อยู่ในสุดสัปดาหน์นี้พี่เนี่ยมีอะไรอยากจะกินหรือเปล่าหรืออยากจะมีอะไรให้น้องซื้อเพิ่มไหมดูเหมือนว่านุค,คุมิสึเนี่ยจะโชคดีนะคะมีน้องสาวที่น่ารักคอยดูแลแต่ถ้าว่านุคุมิสึเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกสุดสัปดาห์นี้พี่ก็ไม่อยู่เหมือนกันพี่เนี่ยต้องไปเข้าค่ายที่ชมรมวรรณกรรมในตอนนั้นเอง ฮาจูเนี่ยหันไปมองหน้าพี่ชายด้วยดวงตาที่เปล่งประกายแล้วก็หันไปบอกกับคุณเจ้าของร้านที่ซื้อวัตถุดิบบอกว่าจะซื้อถั่วแดงเพิ่มจะไปทําข้าวหน้าถั่วแดงคุณเจ้าของร้านเนี่ยถึงก็ะถามเลยว่ามีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นเงนี้ยหรอซึ่งน้องเนี่ยก็บอกคุณเจ้าของร้านว่าพี่ชายหนูน่ะมีเพื่อนคนแรกเลยนะคะตอนนั้นเองนึกคือมิสึคุงเนี่ยถึงกระปวดเฮดเลยแต่ละมือแต่ละเดชของนึกคือมิสึคุงเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะแล้วภาพกระตัดไปในสุดสัปดาห์ในตน ตอนนี้ทั้งสองหนุ่มเนี่ยนั่นก็คือประธานชมลมกับน,นึกขึ้มิสึคุงเนี่ยกำลังเตรียมล่มแล้วก็เสือปูชายหาดในขณะนั้นเองประธานเนี่ยก็ชมนึกขึ้มิสึคุงนะคะว่านายเนี่ยเจ๋งใช่ย,ย่อยเลยนะชวนสาวน่ารักของโรงเรียนมาได้ถึงสองคนขณะฉันเองเนี่ยยังทําไม่ได้เลยนึกขึ้มิสึครุงเนี่ยก็ได้แต่ถามว่าหมายความว่าอย่างไงอะครับแล้วประธานชมลมเนี่ยก็ได้บอกว่านายไม่รู้หรอกเหรอการที่ผู้หญิงมาชายหาดน่ะมันทําให้พวกเราได้เห็นอะไรนั่นก็คือว่าพวกเรา ได้เห็นพวกเธอเนี่ยใส่ชุดว่ายน้ํำยังไงล่ะนายคงจะไม่รู้สินะว่าชุดว่ายน้ําของที่โรงเรียนกับชุดว่ายน้ำปลายเวทเนี่ยมันต่างกันยังไงชุดว่ายน้ําในโรงเรียนน่ะเด็กทุกคนจะถูกบังคับให้ใส่แต่ทว่ามันก็ไม่เปิดเผยเนื้อหนังมากเท่าที่ควรยังไงล่ะแต่ถ้าเป็นชุดว่ายน้ำปลายเวทแล้วก็นายจะเห็นเนื้อหนังที่ควรได้เห็นไงแล้วที่สําคัญสาวๆก็เต็มใจให้นายดูด้วยถ้านายไม่ดูสิจะถือว่าเป็นการเสียมารยาทด,ดูเหมือนว่าลุนพี่จะสอนอะไรแปลกๆให้กับนึกคือมิส ะะแล้นึกขึงมีสื่อเนี่ยก็รับมาด้วยความเต็มใจด้วยและเขาก็ได้คิดว่านี่สินะมุนตาฤดูร้อนและหลังจากนั้นอันนะจังเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชุดของเธอเรียบร้อยแล้วและเธอก็อยู่ในชุดว่ายน้ําสีฟ้าน่ารักเป็นทูพีสแล้วก็รวมถึงเลมอนจังด้วยดูเหมือนว่าคณทั้องสองคนเนี่ยจะดีเป็นอย่างมากเลยแต่เมื่อหันไปมองที่โคมาริจังแล้วเธอเนี่ยอยู่ในชุดว่ายน้ําของโรงเรียนเรียกได้ว่าชุดว่ายน้ำของเด็กประฐมนั่นเองและในตอนนี้สาวๆทั้ง ลมเนี่ยก็ลงเล่นน้ำกันยกเว้นก็แต่นกคุมิสึคุงกับโคามาริจังแล้วในขณะที่นกคุมิสึคุงเนี่ยกำลังนอนอาบแดดเขาเนี่ยก็คิดว่ารู้สึกดีจังเลยที่ได้มาอยู่ในตรงนี้และในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเวลาเที่ยงแล้วนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ถามกันว่าจะกินอะไรดีและน้องอันนะจังเนี่ยก็ได้เสนอความคิดเห็นว่าไม่ไกลาจากนี้ไปมีร้านโซบะเนี่ยอร่อยมากๆเลยอร่อยแบบแสงออกปากแต่ทว่าในปากของเธอก็ยังมีโซบะอยู่ ซึ่งนึกคือมิสือคุงเนี่ยก็ได้มองแรงไปที่อันนาจังเลยนะคะตัวเองยังกินเต็มปากอยู่แท้ๆแล้วก็ดูเหมือนว่าน้องอันนาจังเนี่จะรู้นะคะว่านึ้ยคือมิสือคุงเนี่คิดอะไรเธอได้บอกว่าที่ซื้อร้านเนี่ยเพราะมันไม่ต้องต่อคิวนานแต่ทว่ารสชาติเนี่ยก็ไม่อยากจะบรรยายเลยซึ่งถ้าได้อีกกล่องมันก็จะดีมากดูเหมือนว่าน้องอันนาจังเนี่จะเป็นคนที่กินเก่งแต่ทว่าเธอก็หุ่นดีนะคะแอดมินเนี่ยอิฉาสุดๆไปเลยและในตอนนั้นเองประธานชมรมเนี่ยก็ได้ขอแรงให้ เลมอนจังกับนึกุมิสึคุงเนี่ยไปซื้ออาหารเที่ยงให้กับเพือเพ่อนๆซึ่งทั้งสองคนเนี่ยกรลับปากแล้วก็ออกเดินทางไปซื้ออย่างรวดเร็วเลยนะคะและในขณะที่ทั้งสองคนเนี่ยเดินที่จะไปซื้อโซบะนึกคุมิสึคุงเนี่ยก็ได้ถามเลมอนจังว่าในตอนนี้เลมอนจังเนี่ยโอเคหรือยังหลังจากที่พาไปเลี้ยงวันนั้นเลมอนจังเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งเลมอนจังเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยก็ตกใจนิดหน่อยหรอกที่จู่ๆมิสกิน่ะมีแฟนพ่อหมอนั้นน่ะหัวแข็ง มากเลยเพราะคิดมาตลอดว่าฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวที่มิสกิคุยแต่ทว่ามันก็ไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยเธอโอเคแล้วล่ะถึงแม้ว่าปากเธอจะบอกว่าโอเคแต่น้องเลมอนจังเนี่ยหน้าซึมไปเลยนะคะและในตอนนั้นเองนึกคือมิสึเนี่ยก็ได้บอกเลมอนจังว่าคืออย่างนี้นะคุณยากิชิโอวันนี้อ่ะพวกเรามาสนุกกันเถอะแล้วก็ดูเหมือนว่าน้องเลมอนจังเนี่ยจะเข้าใจนึกคือมิสึนะคะว่ามีคนที่เป็นห่วงเธออยู่ซึ่งแน่นอน ว่าเธอเนี่ยก็ได้บอกขอบคุณนิคุมิสึคุงและหลังจากนั้นเลมอนจังเนี่ยก็จูงมือนิคุมิสึเพื่อที่จะรีบวิ่งไปซื้อยากิโซบะแต่ทว่าก็ดันสะดุดล้มหน้าทิมายในตอนนั้นเองทั้งคู่เนี่ยก็ได้แต่หัวเราะในสถานการณ์ที่เจอแล้วภาพก็ตัดไปที่ชายหาดและในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้กินข้าวเที่ยงซึ่งเป็นยากิโซบะนั่นเองและนิคุมิสึคุงเนี่ยก็ตะโกนชวนโคมาลีจังเพื่อที่จะกินข้าวเที่ยงแต่ทว่าเธอก็เงิงงำบอกว่า ตอนนี้ให้ประธานชมลมเนี่ยอ่านนิยายอยู่และเธอเนี่ยกำลังส่งงานให้กับประธานชมลมนะคะแล้วประธานชมลมเนี่ยก็ได้คอมเมนต์นิยายเธอในการบอกว่านิยายของเธอเขียนเนี่ยสนุกมากเลยโคมลิจังแต่ว่านะต้องเพิ่มพอดเรื่องนิดหน่อยนั่นก็คือต้องแก้ผ้าให้เยอะหน่อยฉากเลดอาให้เยอะหน่อยในขณะที่ประธานชมลมเนี่ยกำลังคอมเมนต์นิยายจูจๆขวดน้ำเนี่ยก็ลอยมากระแทกหัวเขาดูเหมือนว่าความคิดสปปรรพตนของเขาเนี่ยจะเข้าถึงหูลอง ประธานนั่นเองและหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคููก็ทะเลาะก,กันดูเหมือนว่าทั้งคููเนี่ยจะมีเคมีที่เข้ากันมากๆเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่นุ่คุมิสุคุงในตอนนี้เขาเนี่ยกำลังคุยกับประธานชมรมแล้วก็ได้ถามว่ารุ่นพี่เนี่ยเขียนนิยายอะไรมั่งครับและหลังจากนั้นรุ่นพี่เนี่ยก็ได้โชว์นิยายที่เขาเขียนแล้วก็พบว่าเป็นเรื่องฮอตในอินเทอร์เน็ตซึ่งนึ่คุ้มิสุคุงเนี่ยถึงกับตกใจไปเลยไม่อยากจะเชื่อนะักเขียน2 0 0 0 0 like ไลค์คนนั้นก็คือรุ่นพี่งั้นห แล้วเมื่อไหร่จะตีพิมพ์เป็นเล่มล่ะครับแล้วรุนพีเนี่ยก็ได้บอกว่ายังอีกนานเลยกว่าจะถึงจุดนั้นน่ะตอนนี้ฉันก็ทําได้แค่นี้แหละและหลังจากนั้นรองประธานชมรมเนี่ยก็บอกว่าให้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวเก็บของเพื่อที่จะไปที่พักแล้วจากนั้นไม่นานสามสาวเนี่ยก็กลับมาจากการซื้อของดูเหมือนว่าน้องเลมอนเนี่ยจะถือถุงดอกไม้ไฟถุงใหญ่มาซึ่งทุกคนเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากเลยไปเอาดอกไม้ไฟมาจากไหนซึ่งน้องก็ได้บอกว่าน้องเนี่ยได้ไปแข่งคันวิ่ง ที่ชายหาดแล้วก็ได้รางวัลที่หนึ่งมาดูเหมือนว่าเลมอนจางเนี่ยจะภูมิใจกับรางวัลที่ตัวเองได้มาเรียกได้ว่าเก็บอาการไม่อยู่เลยละค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่สถานที่พักในตอนนี้ทุกคนเนี่ยล้อมวงกันเพื่อที่จะปิ้งเนื้อกินแล้วนึกคุณมิสุคุุงเนี่ยก็รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยรีบร้อนที่จะกินเนื้อปิ้งกันโดยที่ไม่รอให้มันสุกแต่ทว่าเขาเนี่ยก็ทนรอให้มันสุกไม่ไหวแล้วในขณะที่เขาจะจิ้มกินก็ถูกสกัดดาวลุ่งโดยน้องอันน จังซึ่งน้องก็ได้บอกว่าของมันเพิ่งลงไปจะกินได้ยังไงล่ะให้มันร้อนกว่านี้อีกสักหน่อยสิแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็ล้อมวงแล้วก็ปิ้งย่างกันอย่างอร่อยนะคะแล้วสักพักทุกคนเนี่ยก็กระจายตัวกันไปเล่นดอกไม้ไฟจะมีก็แต่นุครามิสึคุงกับน้องอันนจังนี่แหละขาที่อยู่หน้าเตาพาะนุคืมิสึคุงเนี่ยคอยเฝ้าเนื้อชิดหนึ่งและเขาเนี่ยก็ได้ตั้งเชื้อให้มันด้วยนะคะแต่ถ้าว่าน้องอันนจังเนี่ยก็ไม่รู้ไม่ชี้ทันทีที่เธอหยิบเนื้อของนุกครมิส์คุง เนี่ยนุมิสึคุงเนี่ยถึงจะตะโกนออกมาเลยว่าลูกพ่อในตอนนั้นเองน้องอันนาจังเนี่ยก็ได้แต่ถามว่านุุมิสึคุงเนี่ยพูดว่าอะไรนะแต่ถ้าว่าเขาเนี่ยก็ได้แก้ตัวไปว่าไม่ได้พูดอะไรสักหน่อยแล้วน้องอันนาจังก็รู้ทันนะคะถ้าอยากจะกินก็บอกหลังจากนั้นน้องอันนาจังเนี่ยก็ได้เป่าชิ้นเนื้อที่เธอหยิบมาและหลังจากนั้นก็บรรจงปอนให้นุคุมิสึคุงกินซึ่งเขาเนี่ยก็ออกอาการเขินอายนิดหน่อยแต่ทว่าน้องอันนา จังเนี่ยก็ได้ถามนืม้อคุมิสึคุงว่าชิ้นเมื่อกี้เนี่ยคิดเท่าไหร่นือคุมิสึคุงเนี่ยถึงขั้นทำหน้าเซ็งไปเลยนะคะพอเจอน้องอันนาะช็อตฟิลแบบนี้150เยนละกันแล้วน้องอันนาจังก็ได้แต่หัวเราะแล้วก็บอกว่าล้อเล่นนะแล้วหลังจากนั้นนือคุมิสึคุงเนี่ยก็ได้มองไปที่บริเวณรอบๆก็พบว่าโคมาริจังเนี่ยกำลังจุดดอกไม้ไฟอยู่แต่ท้าว่าตัวชนวนเนี่ยดันติดติดตดับ,บแล้วน้องเนี่ยก็หันปลายเข้าไปที่หน้านะคะเพื่อที่จะดูว่า ทำไมชนวนถึงไม่ติดทันทีนั้นชนวนที่มันกำลังจะดาบจู่ๆมันก็ติดขึ้นมาซึ่งนึกคุณพี่สุคุงเนี่ยก็ไดต้ตะโกนออกไปว่าระวังนะอันตรายและสิ้นเสียงของนึกคุณพี่สุคุงประกายไฟจากดอกไม้ไฟเนี่ยก็ประทุขึ้นในตอนนั้นเองรุนพีเนี่ยก็ได้มากระชากพู้ออกจากมือน้องโคลมลิจังแล้วก็โยนไปไกลแล้วน้องโคมลีจังเนี่ยก็ได้ไปอยู่ในออมกอดทองรุนพี่ที่ตัวเองชอบนะคะซึ่งประธานชมรมเนี่ยก็ได้ถามไถ่นว่า น้องเนี่ยได้รับอันตรายตรงไหนหรือเปล่าแล้วน้องก็บอกว่าน้องไม่เป็นไรเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นแล้วทุกคนเนี่ยก็เกิดอาการโล่งใจนะคะแล้วคมริจังเนี่ยก็เป็นห่วงว่ามือรุ่นพี่เนี่ยบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเพราะเขาเนี่ยกำไว้ที่พุ้แบบเต็มๆเลยแต่ถ้าว่าประธานชมรมก็ได้บอกว่า <S <S มือฉันไม่เป็นไรหรอกดีกว่าให้หน้าคุมริจังเป็นแผลเพราะฉะนั้นมือของฉัน,น่ะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยและน้องคุมริจังก็ได้บอกว่าต่อให้หน้าเธอเป็นแผลก็ไม่มีใครมองหรอกค่ะซึ่ง ประธานชมลมเนี่ยก็ได้บอกว่าอย่างน้อยเธอก็มองอยู่เธอมองตัวเองในกระจกทุกวันถ้าเห็นแผลก็จะนึกถึงเรื่องแย่ๆตลอดนี่นาะถ้าเป็นแบบนั้นฉันไม่เอาด้วยหรอกดูเหมือนว่าความอบอุ่นของประธานชมลมเนี่ยจะทําให้บอ่อน้ําตาของน้องโคมาริจางเนี่ยแตกออกนะคะแล้วเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอน่ะชอบนะคะเธอน่ะชอบรุ่นพี่มาตลอดเลยพอรุ่นพี่เนี่ยเอาใจใส่และดูแลเธอเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นช่วยคบกับฉันเถอะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นสถาน การรอบตัวแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยก็ได้นิ่งแลง้วเงงเียบไปเลยและทุกคนในหน้าที่นี้ก็ไม่มีใครคาดคิดเลยว่าจะเกิดการสารภาพรักกันแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่3